นี่ค่ะร้านแตงโมมีแก้วเดียวไม้เป็นคนสั่งเฮ้ยจำชื่อไว้แสงสว่างเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไทยสายชาดีค่ะแล้วไปอยู่กับแก๊งโอชิตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเชียงใหม่แล้วตอนนี้เราแต่งตัวยังไงคะมาบัดยอเพราะเราตั้งใจแต่งตัวแบบเป็นแพ็คเกจเป็นแบบว่าใช่เรามี2คู่นะคะนี่แต่นะเป็นสาวสวยแล้วก็2มันเป็นสาวหน้าไทยได้ๆนะคะคือจริงๆตั้งใจให้เป็นวัยรุ่นสุดชิคแต่ว่าเมื่อกี้อาร์ตบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนพนักงานบริษัทมาเที่ยวเอาจริงบริษัทซึ่งเหมือนจริงคือตอนนี้ต้องมาถ่ายในห้องเพราะว่าต้องฝนตกคือความฝันของเราจะเป็นจริงหรือเปล่าที่จะไปถ่ายรูปสวยๆแต่ว่านี่ก็เลยต้องมาถ่ายรูปในนี้ก่อนแล้วก็นี่ค่ะพาทัวร์ห้องนิดนึงค่ะวันนี้เรานอนที่ไหนคะที่นอนนะคะโฮเทลค่ะไม่เห็นไอดอลเลยเธอต้องพรีเซนต์เตียงให้มีความน่าสนใจโอเคโอเคนี่คือเตียงนะคะนี่คือห้องของพวกเรามีเตียงแบบนี้นะคะทดสอบนอนดูรู้สึกยังไงบ้างคะนุ่มมากเลยค่ะคิดว่าคืนนี้น่าจะสามารถกลับห้องได้อย่างราบรื่นราบรื่นจริงๆโรงแรมนี้ดีมากเลยค่ะเหมาะกับเพื่อนๆเพราะว่าห้องมันใหญ่มากนี่นอนได้4 เตียงกับคนละเตียงไปเลยชื่อโคโค่เทลนะคะมีน้องแกะด้วยสวัสดีค่ะอะไรคะโชว์หน้ากลัวสวัสดีค่ะไม่ได้นะสวัสดีค่ะไหนบอกว่าแต่งมาจอมวันอาทิตย์ไงใครบอกมันทีคนเดียวใครบอกฉันบอกว่าวันเสาร์ทีเนี้ยไม่ได้คุยอะไรกันเลยอยากมาถามหาการตกลงอะไรกันเมื่อวานจะมายังไม่รู้เลยว่านอนที่ไหนบ้าหรือเปล่าเอาชุดมันจอมวันอาทิตย์หรอชุดอยู่กับเขาเนี่ยฉันจะใส่อ้าวหวยนี่เธอต้องรู้สิจริงๆเธอต้องรู้สิบอกแล้วว่าใส่แกเพื่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวทำอะไรเกียดเสียงมากเลยว่าเราเป็นชั้นการประชุมค่ะที่ผ่านมาไม่เคยอยู่กันเลยเราจะมาเริ่มต้นนี่กันเลยว่าไม่กินเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปท่าช้างกันซึ่งมีวิธีการจองที่ยากมากแล้วขอให้ดูการแต่งตัวของเพื่อนของดิฉันค่ะหวยหวยหวยเสื้อเนี่ยมันใส่เพื่อแบบไม่ต้องใส่ใส่กันฝนใส่กินข้าวแต่แบบไม่เป็นไรไหนต้องถอดหน่อยจริงๆเสื้อเนี่ยมันเสื้อแยมไม่ใช่หรอไม่ใช่มันต้องไข่เข้ากันเฮ้ยพวกกันหน้าไม่ได้เลยอ่ะต้องพวกกันหน้าไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่พวกกันจะเล่นอะไรกันเนี่ยเกียดยาแต่แบบผ่านมาโพสคืออะไรวะดูอยู่แต่ละคนดูการแต่งตัวของแต่ละคนสิคะเนี่ยแต่ละคนขออนุญาตให้ดูคุณไอนะคะเรียบร้อยมากหันหลังไอ้ไอ้ใครเรียกไอ้นิดนึงก่อนจะเริ่มขายหุ้นแล้วน้องมันจะขายหุ้นหลานแล้วนะขายตองมา10คนสั่งน้ำ20แก้วกินน้ำคนละ2แก้วอยากเราขายให้เราขายคนคนนี้นี่ร้านแตงโมมีแก้วเดียวไม่เป็นคนสั่งเฮ้ยโดนมากถึงแล้วค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนบ้านคาเฟ่เขาบอกว่าตอนนี้วัยรุ่นเชียงใหม่ต้องเที่ยวที่นี่ทุกคนต้องมาที่นี่เกินหัววัยรุ่นวัยรุ่นWe'll be right back.
คนง่วงมากตอนนี้ทุกคนอยากไปต่อหน้าตาสนใจใครรู้บรรยากาศตอนผับเลิกนะคะคนเยอะมากแก่มากคนแก่มากคือทุกคนเพิ่งเรียนจบเราก็คือแก่มากแก่รีวิวก็คือเพราะเราแก่มากเพลงที่เปิดมาคือแบบเด็กงงยืนงงจริงแต่สนุกไหมได้ย่อง A few moments later มึงจะอ้วกต่อไอไปไม่ต้องยกตัวขึ้นมาเว้ยไม่ไหวเลยอ่ะตัวหอมเออใช่ไอ้ไปที่อื่นเหรอเออเราช่วยจริงๆนะช่วยแต่เราโอเคมากเลยโอเคกับตัวเองที่เราอยู่คนเดียวเราอยู่เงียบคนเดียวเหมาะกับพวกเรามากกว่าในวัย30ที่อยู่ที่เนี่ยเหนื่อยมากเลยรู้สึกดูดพลังงานมากเลยว่าน่าจะติ้งบทเพลงอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันเพลงยุคของเราเลยนะเนี่ยนี่มันจะมีคอนเสิร์ตอะไรหรือเปล่านะนี่มีทั้งโปเตโต้แคสแล้วก็บอดี้แสลมเลยเหรอเนี่ยอุ๊ยนี่คอนเสิร์ตนี้น่าดูนะมันชื่อคอนเสิร์ตว่าอะไรนะไทยประกันชีวิตพรีเซนต์ The Gentleman Life ครับวันที่31ตุลาคมและ1พฤศจิกายนบัตรราคา 1,500 บาท 2,000 2,500 บาท 3,000 และ 3,500 บาทซื้อที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับโอเคค่ะขายบัตรวันที่30กันยายนครับหมดแล้วหมดเลยนะไอไปดูด้วยไอไปดูด้วยเหมือนกันไอต้องแล้วซื้อบัตรเซอร์เฟิร์นหรือคือพี่ๆบนเวทีไม่รู้เท่าไรแต่ว่าเซอร์เฟิร์นแน่ๆแต่ว่าเรียนงานนี้เราควรติดต่อวางเบนที่บริษัทไอซ์พาดี้ Morning ค่ะทุกคนณจุดนี้เรากำลังเล่าภาพบันทึกเหตุการณ์ให้หญิงสาวคนนี้ฟังอยู่นะคะว่าเมื่อคืนเกิดอะไรบ้างยังจำอะไรไม่ได้เลยแสงสว่างจำชื่อนี่ไว้แสงสว่างเจอกันตอนสว่างซึ่งณจุดนี้ใครอยากจะขอพลังเพื่อนๆค่ะช่วยรีวิวสิ่งนี้กันค่ะจ้าขอใหม่แล้วกระเป๋าเครื่องสำอางสุดกิ๊บเก๋ยูเรก้าเห็นไหมคะสุดกระเป๋าไม่ทุกอย่างเลยมากฉันต้องมีใส่ได้เยอะมากใส่ได้เยอะมากใส่ได้เยอะมากของมากมากเลยอ่ะสีสันสวยไหมคะเพราะว่าเลนเจอร์สวยตัวนี้ใส่แปรงเลิศข้างหน้าก็แบบแผ่นอะไรดีพวกแบบทิชชู่เปียกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ได้นวัสดุเป็นไงคะพี่หมวยเฮ้ยดีมันแบบนะเอาไปแคมปิ้งง่ายง่ายอ่ะใช่อันนี้ลื่นสามารถที่จะแบบว่าโดนแบบครีมเอยอะไรเอยได้แล้วยังใช้ชีวิตต่อได้ไหนลองรูดสิบสีแล้วถือถือเทียบเฮ้ย10 รูดง่ายมาก10 รูดง่ายมากเลือก10ไปอ่ะถือให้ดูขนาดถือดูขนาดถือขนาดมันง่ายมากค่ะซีเอฟแล้วค่ะของมีจำนวนจำกัดหมดแล้วแล้วใส่เสื้อผ้าอะไรก็ถือได้เห็นป่ะเห็นป่ะวันนี้ใส่เสื้อเหมือนกันนะวันนี้ใส่เสื้อเหมือนกันให้สังเกตให้สังเกตถือได้หมดส่วนนี้พิเศษมากๆนี่เป็นพวงกุญแจเขียนว่า Happy Everyday นะคะแถมเฉพาะคนที่ซื้อ50คนแรกไม่รู้ว่าดูคลิปนี้ออกแล้วมันจะหมดหรือยังพิเศษมากขนาดพี่แอมอื่นๆอยู่ก็ยังรู้สึกอยากได้เลยรู้สึกอยากได้แกงนี้ค่ะลากลับไปก่อนเหมือนมาแปะมือกันที่เชียงใหม่เจอกัน1คืนแล้วก็กลับก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายดูว่าแกงนี้คือความสนุกของคลิปนี้แต่ว่าต้องไปก่อนโอ้ยนี่คือชุดทีมของพวกเราในวันนี้นะคะซึ่งตอนเนี้ยเรื่องราวไม่ลงตัวเล่าสิมันยังไงเพราะว่าฉันไม่ค่อยใส่สีชมพูแล้วก็ใส่สีชมพูแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยเข้าจริงๆก็น่ารักเนี่ยน่ารักนะที่มันเองน่ารักแบบเข้ามากเลยเว้ยแต่ว่าตอนเนี้ยฉันไม่ยอมให้สวิตใส่สีชมพูแล้วเพราะว่านางชมพูเพราะอะไรรองเท้าสีเขียวส่วนคนนี้ก็แบบใส่สีอะไรก็ได้แต่ว่าประเด็นคือ2คนนี้ต้องเปลี่ยนกันแต่ไม่เปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนเพราะฉันก็คือเลยต้องเปลี่ยนกับนี่ก็คือไอซ์เอาเหลืองไปให้หมวยเอาเขียวมาให้หวานเอาชมพูมาให้ไอซ์แยมผู้ซึ่งเมาอยู่ลอยตัวไปค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดกันแล้วก็เดี๋ยวไปคาเฟ่ไปกินข้าวกันค่ะเย้ขอบคุณทุกคนเราในวันนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยสรุปสุดท้ายนะคะคุณสวีได้ใส่สีเขียวค่ะน้องหมวยได้ใส่สีเหลืองตามที่เธอต้องการนะคะแล้วคุณไอซ์ก็ได้ใส่สีชมพูแล้วเนี่ยอาหารเช้าวันนี้ค่ะนี่ชื่อร้านอะไรนะคะชื่ออะไรนะคะผมของคาเฟ่รสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยมากอร่อยมากเลยเหรอเป็นไงคะเลิศมากนี่คืออะไรอ่ะโอ้นี่คือเมนูดังของร้านใช่ไหมใช่ค่ะข้าวมันเนื้อแล้วก็เป็นเนื้อวากิวออสเตรเลีย
แวะจิบกาแฟ1กลุ่มที่รามูน่าค่ะร้านสวยมากอยู่หน้าโรงแรมเลยของไอเป็นชากุลาชาโรสทีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดพระธาตุดอยคำครับเพื่อที่จะมาไหว้หลวงพ่อทันใจครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนเครียดมากทุกคนแบบว่ากำลังคุยกับตัวเองอยู่แบบว่าจะขออะไรดีเพราะว่ามีบรีฟมาว่าอ๋อมีบรีฟมาใช่เขาบอกว่าหลวงพ่อทันใจอ่ะต้องขอให้ลงรายละเอียดขอได้อย่างเดียวแต่คือสมมติขอเรื่องงานเนี่ยก็ลงรายละเอียดได้ว่ายังไงยังไงยังไงหรือขอเรื่องแฟนขอเรื่องความรักก็ลงรายละเอียดไปเลยแต่ว่าอยากขอหลายเรื่องนะแต่อันนี้แค่ขอเรื่องเดียวให้รู้เรื่องให้ครบว่าเอายังไงโอ้แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องขอระบุเวลาด้วยเพราะว่าหลวงพ่อทันใจอ่ะชื่อท่านบอกอยู่แล้วว่าหลวงพ่อทันใจเขาจะมีเลนส์เวลาอยู่ประมาณ2วันเพ็ญใหญ่ก็คือ2เดือนอ่ะก็คือ2เดือนประมาณนั้น2เดือนรู้เรื่องขออะไรคะถ้าคุณไอ้บอกไม่ได้เรื่องการงานขอฟังดีไอ้ยันทุกคนมาบันทึกไว้ที่นี่ค่ะมาบันทึกไว้เลยของว่าทุกคนจำคำขอของตัวเองให้ได้นะคะภายใน2เดือนตามอาร์ตบอกถ้าเกิดสิ้นปีนี้ขอให้พวกเราได้มาเชียงใหม่อีกสาธุและตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปอยู่ที่คาเฟ่ค่ะซึ่งความเก๋ก็คือพวกเรามีการเปลี่ยนชุดสองซึ่งก็ยังคงในธีมเป็นธีมเหมือนเดิมนะคะคุณสวิตกับคุณแดงก็คือสีฟ้ากับสีส้มใดๆนะคะวันนี้ก็คือแบบว่ามานั่งจิบกาแฟจิบขนมใดๆซึ่งไอ้ก็มีเป็นแบบว่าเป็นน้ำดื่มของตัวเองแต่ว่าไอ้ไม่ได้สั่งขนมเพราะว่าเรามีขนมของตัวเองนี่น้องเพื่อนนี้น้องคือคอลลาเจนแบบเจลลี่สุดเก๋ปะในขณะที่พี่หมวยกินเค้กนั้นพี่ไอ้จะขอเล่าให้ฟังว่าในฐานะบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยเราเลือกที่จะกินขนมเป็นอันนี้นะคะอันนี้คือเป็นของยี่ห้อ Nature's Way We Are Collagen Plus กัมมี่ซึ่งรู้ไหมคะว่าคอลลาเจนมันเป็นยังไงอันนี้เป็นคอลลาเจนแบบเวอริซอลคอลลาเจนซึ่งมันคือเป็นแบบไทป์หนึ่งกับไทป์สามซึ่งเอาตรงๆไอ้ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแบบละเอียดแต่มันคือช่วยบำรุงหน้าบำรุงผมแล้วก็บำรุงเล็บในหนึ่งขั้นตอนโดยการกินเยลลี่แค่กินเยลลี่ก็คือได้บำรุงร่างกายแล้วแล้วรสชาติอ่ะไม่หอมอ่ะอร่อยปะรสชาติคืออร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่แบบเหม็นปลาทะเลไม่แบบไม่อะไรเลยคือมันมีความหนึบ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 ชิมค่ะมิติใหม่ของการทานขนมรสชาติอร่อยคือกินหมดกระปุกได้เลยอ่ะก็คือเป็นคอลลาเจนที่ปกติทั่วไปเนี่ยนะเป็นคอลลาเจนที่บำรุงหน้าบำรุงผมบำรุงเล็บกินหน้าเด้งกินแล้วหน้าเด้งกินแล้วผมสวยกินแล้วเล็บสวยนี่ให้ดูชัดๆหน้าตาน้องจะเป็นแบบนี้นะคะเยลลี่จะมีความดึบๆหน่อยไม่มีน้ำตาลไม่แต่งสีแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็เป็นแบบ non GMO ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแบรนด์ชื่อดังจากออสเตรเลียคือจริงๆนะไอ้เคยตอนไปเที่ยวออสเตรเลียสิ่งที่ต้องซื้อจากออสเตรเลียก็คือเหล่าอาหารเสริมต่างๆที่เนี่ยเป็นอย่างนั้นอร่อยมากพี่หมวยสามารถหาซื้อได้นะคะที่ไหนคะที่บูธ13ค่ะไปเลยค่ะตอนนี้มาหาซื้อที่บูธ13ค่ะนะคะเพราะว่าอันนี้มันอร่อยมากจริงๆเป็นขนมหวานที่บูธที่บอกคือนะคะฉันอยากได้คอลลาเจนของฉันคือกินต้มซุปเปอร์ต้มซุปเปอร์ต้มซุปเปอร์มีคอลลาเจนตีนไก่ไงคอลลาเจนแต่ว่าหมวยคิดดูจอยอะว่าแบบในขณะที่เราอะกินเยลลี่สวยๆแล้วหมวยต้องแบบไม่ถูกตีนไก่อะไรเงี้ยก็คือเนี่ยได้คอลลาเจนโทษนะฉันว่าเธอต้องชอบสิ่งนี้ต้องเหรอคอลลาเจนเยลลี่แบบคอลลาเจนกินแล้วหน้าเด้งกินแล้วหน้าเด้งผมสวยเล็บยาวรสชาติเนี่ยใช่หมดคอลลี่แบบสุดปังเฮ้ยดีอ่ะกินแล้วผมยาวเลยใช่ไหมนี่นะคะเป็นการตัวอย่างของการโฆษณาเกินจริงแต่บอกว่ามันดีปกติคอลลาเจนมันจะมีกลิ่นนึกออกป่ะแต่เนี้ยมันไม่มีกลิ่นเลยเมื่อกี้ฉันพยายามจะบอกให้ผู้หญิงทุกคนเข้าใจแต่ฉันคิดแล้วว่าจริงๆแล้วว่าจะบอกว่าผู้ชายกลุ่มเรานี่แหละที่เข้าใจคอลลาเจนมากกว่าแต่จริงๆรู้สึกว่ามันกินง่ายแล้วรู้สึกว่ามันจะกินได้เยอะด้วยซึ่งมันบำรุงทั้งแบบผมเล็บและถ้าเป็นไปได้อ่ะหลายๆคนบอกว่าผิวมันจะสวยแต่คือมันไม่ได้กินปุ๊บแล้วผิวผ่องใสนู่นนี่นั่นนู่นนะขนาดเท่าไหร่หรอเธอได้กินเจลลี่ไปหนึ่งอันเธอต้องขนาดนี้เลยหรอแล้วจุดที่สำคัญอ่ะคือยังกืนไม่หมดเลยผิวกูลื่นขึ้นมาเลยดิก็หรือว่าก็ฉันก่อนพูดจริงๆรู้จักกับน้องทั้งสองคนนี่แหละน้องตุลรู้จักตั้งแต่สมัยเรียนม.ปลายน้องนั้นรู้จักตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยน้องอาร์ตเป็นดาวโรงเรียนเหรอเป็นดาวโรงเรียนเหรอคือมันเป็นเรียนเนี่ยตำแหน่งจำได้เฟชชี่เป็นตำแหน่งอะไรซื้อมาเท่าไหร่ก่อนเฟชชี่เป็นตำแหน่งผู้หญิงสวยและเรียบร้อยในโรงเรียนซื้อมาเท่าไหร่ได้มาปีต้อง
องลิ้มทำไมเราต้องมากินร้านต้องลิ้มจากร้านที่ไหนต้องมีชาวเชียงใหม่ตัวจริงจริงแนะนำมาต้องกินคือต้องลิ้มจริงจริงหน้าตาแบบจูตีมากจูตีจูตีมากเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าร้านต้องลิ้มเนี่ยต้องลองหรือเปล่าน้ำจิ้มรสเด็ดมากเป็นไงกันบ้างคะต้องลิ้มอร่อยไหมเสียงเงียบมากตอนนี้ทุกคนแบตอ่อนมากค่ะทุกคนคือจะบอกเลยว่าเพื่อนๆแก่มากคือทุกคนสู้หมดแล้วคือกิจกรรมต่อไปคือจะกลับไปนอนแต่อร่อยจริงแต่อร่อยจริงแต่หมดแรงจะชมคือตอนแรกหมวยอยากไปไหนซาฟารีอยากไปสุดคือตอนนี้จะทำไงต่อนะอยากให้มาแลนด์ไปเดินในห้องแลนด์นี่แหละค่ะทริปของพวกเราเนาะไปกลางคืนวันเดียวตุ๊บยาวไม่ได้ไปไหนเลยเพื่อนตุ๊บไปแล้ว2แต่พวกเราเป็นวัยสวยใสที่ยังมีพลังอยู่ก็ได้ออกมาเดินเล่นๆนะคะ20ต้นก็เลยเนี่ยค่ะได้ทำการช้อปปิ้งคือสูตรพลังของดิฉันเป็นชุดนี่ชุดผ้าเมืองเจ้าแล้วก็ปักลายเองใช่ไหมเจ้าน่ารักมากใส่พรุ่งนี้สวยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่พูดเลยว่าฉันนี่แหละพูดกระตุ้นให้ผู้ประกอบการทุกคนลืมตาอ้าปากได้ไปกี่คู่ละ5 คู่โอ้โหมากไม่ถึง5 นาทีชอบเสื้อผ้าอะไรที่ผ้าเยอะๆชอบกวาดปืนอย่าเอาไปเยอะอย่าเอาไปเยอะนับเส้นเลยอะเมื่อกี้ฉันขอกินเธอไม่ให้ฉันกินคุณผู้ชมคะไอแค่อยากขอกินฝอยทองซึ่งมันยังเหลือฝอยทองอื่นๆอีกไม่จริงคุณผู้ชมคือไม่อยากดูฝอยทองทั้งก้อนเนี่ยแล้วดูชิ้นอื่นไม่มีอื่นชิ้นไม่มีอื่นอีกแต่ว่าไอขอฝอยทองอันเนี้ยไอบอกว่าโอ้โหให้ไม่ได้คือเขาเอาของชิ้นอื่นไปครับคุณตำรวจขึ้นศาลไหมจะได้จบให้ศาลเป็นคนตัดสินคือถ้าหลอกไม่ได้พบกันมานาน10 ปีอะถ้าเกิดเพื่อนขอฝอยทองอะก็ให้กินไปแล้วสมมติเป็นเพื่อนที่เพิ่งเพื่อนที่เพิ่งของกันเฮ้ยเดี๋ยวเราขอกินแล้วกันนะไม่ได้เลยเอาไปเลยก่อนได้เลยเป็นของโอเชียนเลยต้องขอกินแล้วกันนะเดี๋ยวแล้วคนอื่นจะกินอะไรอะแก้วของชิ้นอื่นไปได้ยังไงอะทำไมต้องเนี่ยถ้าอยู่ในต้อมเนี้ยอย่าไอไปกินหมดด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องแกจะไม่ได้กินไปแค่เส้นเดียวที่แกทำแบบนั้นอันเนี้ยถ้าจะปล่อยซ่อมอะแล้วมันเด้งเข้าหน้าตลกเลยนะแค่พูดก็รู้สึกว่ามันเด้งแล้วอะรู้สึกว่ามีต้องทำแน่ๆอะฆาตกร Good morningวันนี้มาที่ร้านนี้อีกแล้วนะคะร้านโลมาโนอะไรสักอย่างก็เพราะว่ามันเป็นร้านที่อยู่ใกล้โรงแรมมากๆก็เดี๋ยวเราจะกินเครื่องดื่มสัก1 กลุ่มแล้วก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็เดินทางกลับสู่กทม.กันนะคะและนี่ค่ะขอโชว์เอาท์ฟิตว่าวันนี้เนี่ยปังปูริเย่มากๆตุ้มหูที่ซื้อเมื่อวานชุดก็ที่ซื้อเมื่อวานเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะชวนแบบเข้าทุกอย่างที่ดีมากเลยชีวจิตสุขภาพดีที่สุดนะคะอาหารคือแบบว่าสุขภาพดีมากมีคนวัยวัย1 อัตรากินแล้วเธอไม่กินอะไรปลาน้ำจืดเล็ดมากผมเชื่อว่ามีคุณผู้ชมหลายคนต้องเป็นเหมือนผมเพราะว่าปลาน้ำจืดจะมีกลิ่นบางอย่างถูกไหมฮะถ้าเกิดใครคิดเหมือนผมคอมเมนต์บอกผมเชื่อว่ามีคนเหมือนผมเยอะมากขอรีวิวไว้เลยค่ะว่าอร่อยมากขจรผัดไข่คืออร่อยที่สุดในชีวิตและนี่คือไข่เจียวขอสรุปเลยว่าร้านนี้มีนาดีมากอาหารดีมากต่อให้คนไม่กินผักก็รู้สึกว่าใช่เราก็เลือกกินแต่เนื้อสัตว์ก็อร่อย อร่อยร้านนี้ดีบรรยากาศดีอาหารดีทุกอย่างดีหมดเลยเอากระเป๋าก่อนเคลื่อนข้างจุนมานะคะผิวเฉียนมาก